เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับสถานศึกษารณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์นายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ตระกูลธงชัยรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ณห้องประชุมโรงเรียนเลิศปัญญาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักเรียนเข้ารับการอบรมโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบนางณัฐพัชระคงพดุงรองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตภายในสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบันมาตรการที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนนั้นประการแรกนั้นก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยการสร้างความรักและทักษะที่จะทำความเข้าใจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงและหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมการให้ความสำคัญในการให้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์นั้นยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยนายต่อศักดิ์ตระกูลธงชัยรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบได้กล่าวว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสัตหีบได้ตระหนักถึงปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการป้องกันพฤติกรรมที่ปลอดภัยตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ขึ้นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนและประชาชนมีความเชื่อและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคเอดส์รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ด้วยนิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวหรือราชทิพย์ศรีรายงาน